เราเห็นท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชารับไม้ต่อจากนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนของนิวซีแลนด์แล้วส่งไม้เพื่อที่จะมาเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปก 21 เขตเศรษฐกิจปีหน้าทั้งปีนั้นจะเป็นปีที่ประเทศไทยควรจะต้องได้ประโยชน์โอกาสเรื่องการค้าระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างสำคัญยิ่งครับ